สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพอภิรักซีอี o อโฟร็เมื่อ13ปีก่อนในรายการบอกกาวเล่าสิยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตยังคงติดตามทุกข่าวสารนั่นก็คือกรณีของคดี Forex 3D ที่ตอนนี้ยงยายมาเกี่ยวข้องกับนักแสดงหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการข้องเกี่ยวในฐานะเหยื่อหรือในฐานะผู้สมรู้ร่วมขบวนการ โดยผู้บริหารตัวการใหญ่ของคดีนี้หรือที่เรียกว่า C.E.O. คือนายอภิรักษ์กฎทิเมื่อถูกจับได้แล้วว่า Forex 3D เป็นรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ก็รีบถอนเงินจากบัญชีธนาคารและหลบหนีไปต่างประเทศ ก่อนที่เดือนมกราคม2564นาะยอภิรักษ์จะกลับมาเมืองไทยและกบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมย่านทองหล่อสุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่ DSI จับกลุ่มตัวไว้ได้และพยายามสืบสาวดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวเมื่อวันที่18กันยายนแพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D โดสต์โภาพของอภิรักษกดทิเมื่อ13ปีก่อนพร้อมระบุว่า ขอแอดกวนมดดากับพี่หนุ่มเฉยๆนะครับพอดีไปดูคลังข้อมูลฟุตเทจที่เกี่ยวกับอภิรัก์ทั้งหมดที่ผมมีซ้ายสุดมดดาตรงกลาง CEO Forex 3D อภิรักกอดทิขวาสุดหนุ่มกันใช้รายการบอก9้าเล่าสิบ ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมา13ปีเด็กหนุ่มอายุ17ปีตรงกลางในรูปจะกลายเป็นซีอแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยต่อมาเพจดราม่าอดดิกก็ได้โพสต์ภาพของอภิรักษ์กฤติในอดีตเช่นกันเมื่อครั้งสมัยเป็นผู้เสียหายจากการทำหน้า17ครั้งโดยตอนนั้นนายอภิรักษ์อายุเพียง17ปีเท่านั้นโดยระบุข,ข้อความว่าเฮียหนุ่มส่งมาอันนี้ภาพสมัยอภิรักษ์ตระเวนออกรายการทีวี เรื่อง17หนอะไรนี้แหละออกหลายรายการมากเหมือนช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าวงการบันเทิงแต่ไม่สําเร็จแล้วไปเปิดแชรลูกโซ่ดึงดารานักแสดงมาลงเงินแทนซึ่งแชทของหนุ่มกัญชัยระบุด้วยว่าไปหาก่อนมีน้ามดดําเคยบอกว่าพี่เคยเจอ สัมภาษณ์โจนก่อนใครเลยกูผู้มาก่อนกันสำหรับหัวหน้าขบวนการ Forex r e a d รคืออภิรักษ์กฎทิซึ่งเป็นผู้ไม่เคยมีประวัติและประสบการณ์ในด้านการลงทุนมาก่อนโดย DSI และปะปะงยึดอายัดทรัพย์อภิรักษ์กฎทิไว้กว่า1,000ล้านเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก enews 24ขอบคุณครับ